น้องสาวผมเนี่ยอยากได้บ้านน็อกดาวน์สักหลังครับงานเชื่อมก็ไม่ได้งานปูนก็ไม่เป็นซึ่งก็ตรงกับคอมเมนต์ของหลายๆคนในช่องนี้ที่บอกว่าไม่ใช่ช่างไม่มีประสบการณ์ทำไม่เป็นเลยหรืออยากทำนะแต่เป็นผู้หญิงไม่น่าจะไหวผมก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาว่าบ้านหลังนี้จะให้น้องสาวผมลงมือทำทุกอย่างด้วยตัวเองทั้งหลังครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับผมบูมในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เราสามารถทำเองได้ที่บ้านนะครับและตอนนี้เพื่อนๆก็อยู่ในซีรีส์ยาวๆของการสร้างบ้านน็อกดาวน์ของผมหลังที่2ครับสัปดาห์แรกเราขึ้นต่อหม้อกันไปทั้งหมด7ลูกนะครับและสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับน้องสาวผมที่ไม่เคยเชื่อมเหล็กมาก่อนเลยก็หัดเชื่อมเหล็กใช้เวลาฝึกประมาณ30นาทีก็เริ่มเชื่อมงานได้ครับและนี่คือเหล็กทั้งหมดที่เราจะใช้สร้างบ้านน็อกดาวน์1หลังเดี๋ยววันนี้มาดูรายละเอียดและวิธีทำโครงบ้านน็อกดาวน์กันเลยครับตั้งแต่ฐานรากต่อหม้อจนฐานพื้นทั้งหมดนี้แรงผู้หญิงคนเดียวใช้เวลาทำงาน7วันครับเนื่องจากน้องสาวของผมนะครับเขาจะสร้างบ้านที่มีใต้ถุนสูงนะดังนั้นค่าใช้จ่ายของการสร้างบ้านหลังนี้ใกล้เคียงเกือบจะเท่าการสร้างบ้าน2ชั้นเลยแต่งบประมาณเนี่ยมีอยู่ประมาณ 30,000 นะครับเดี๋ยวมาดูนะแต่ผมคิดว่าตอนนี้นะจากที่ซื้อเหล็กมานะคิดว่างบ 30,000 เนี่ยน่าจะเอาไม่อยู่อาจจะเกินไปนะครับแต่ว่าคิดว่าไม่น่าจะเกิน 40,000 นะมาดูราคาเหล็กวันนี้นะครับนี่คือราคาเหล็กที่ซื้อจริงๆเลยนะเหล็กทั้งหมดกองเมื่อกี้นะครับทั้งหมดนี่แล้วก็น่าจะใช้สร้างบ้านทั้งหลังนะครับและอาจจะเหลือนิดหน่อยเหล็กทั้งหมดจะเป็นเหล็กกาวาไนท์ความหนาอยู่ที่ 1.8 มิลมาดูตัวเสาบ้านกันสักหน่อยใช้เล็กกว่านี้ก็ได้นะใช้3x3ก็ได้แต่น้องสาวผมก็อยากได้ใช้ไซส์4x4ตัวคานพื้นจะใช้เหล็กกล่องขนาด4 นิ้ว x 2 นิ้วส่วนตรงและอาเสหลังคาจะใช้เหล็กกล่องขนาด3 นิ้ว x 1 นิ้วครับเริ่มจากการตัดเหล็กเพื่อทำเสาก่อนครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านใต้ถุนสูงดังนั้นเสาที่ตัดออกมาจะค่อนข้างยาวตอนที่ผมสร้างบ้านน็อกดาวน์เสาของผมเนี่ยจะสูงแค่3 เมตรครับแต่เสาบ้านหลังนี้จะสูง4 เมตรกว่าเลยทีเดียวต้องบอกตามตรงว่าการตั้งเสาขึ้นจะหนักไปสำหรับผู้หญิงคนเดียวครับผมเลยทำหน้าที่ยกประคองเสาไว้ให้น้องสาวผมเชื่อมด้วยตัวเองครับโอเคทุกคนนะครับตอนนี้เราถอยมาดูนะครับถ้าเพื่อนๆดูนะครับจะเห็นว่าเสาต้นนี้ตรงนะเสาต้นนี้เอียงเข้ามาหน่อยนึงเราไปดูระดับน้ำกันดีกว่านี่ระดับน้ำก็จะเห็นนะครับว่าเสาเอียงนิดนึงทีเนี้ยที่เราทำเพลทไว้แบบนี้เนี่ยตอนแรกนะเพื่อเราจะสามารถปรับฐานเสาของเราได้ครับวิธีปรับฐานเสานะเราก็จะคลายนะครับคลายน็อตฝั่งนี้ออกเรารู้ว่าเสามันเอียงไปทางนู้นเนาะเราก็คลายน็อตออกหน่อยนึงเราก็จะมีน็อตอยู่ข้างล่างด้วยใช่ไหมดันตัวล่างขึ้นแล้วก็กลับขึ้นมาเช็คระดับน้ำนะครับแบบนี้ระดับน้ำตรงแล้วเห็นไหมถอยออกมามองเช็คอีกทีนะครับจะเห็นว่าเสาทั้ง2ต้นเนี่ยตรงขนานกันแล้วครับน้องสาวผมเนี่ยเพิ่งหัดเชื่อมเหล็กเมื่อเช้าครับเรามาดูงานกันหลังจากตั้งเสามาต้นนี้เป็นต้นที่3บอเป็นไงเชื่อมเริ่มเข้าที่เข้าทางยังอยากจะโชว์อยากจะโชว์เลยทีเดียวเริ่มเชื่อมสวยกว่าเราอีกนะเฮ้ยอันนี้คือดีเลยนะอันนี้คือดีเลยนะลายเชื่อมของคนที่เพิ่งหัดเชื่อมวันนี้เลยแล้วนี่คือเพิ่งเชื่อมเสามา2ต้นนะต้นที่3ได้แบบนี้แล้วจริงๆบ้านหลังนี้จะมีเสา7ต้นนะครับมีส่วนที่เป็นตัวบ้านแล้วก็ส่วนที่เป็นระเบียงก่อนที่จะไปตั้งเสาที่เหลือเราจะมาเชื่อมคานตัวบ้านกันก่อนครับเราต้องการจะใส่แผ่นยิปซัมนะครับหรือแผ่นสมาร์ทบอร์ดก็ตามนะตัวแผ่นที่เราจะวางเนี่ยเราจะอยู่ใต้คานประมาณ1นิ้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็วัด2.40 เมตรนะแล้วก็ถัดลงมา1นิ้วนะครับซึ่งหลังจากนั้นนะครับตรงนี้คือระดับ2.40 เมตรเนาะแผ่นพื้นเนี่ยจะหนาประมาณ10-12 มิลนะครับเราก็เว้นไว้เนาะตามมาด้วยขนาดของตรงนะครับตรงผมใช้เหล็ก3นิ้วนะครับแล้วก็ถัดลงมานะครับเราก็จะเป็นขนาดของคานพอวนกลับมาปุ๊บด้านนี้นะครับเราจะทำการเจาะรูนะครับ1รูนะอันนี้พอดีผมมาร์คผิดนะเป็นรูล่างนะครับรูนี้1รูนะเราก็จะเจาะสกรูเข้าไปนะครับให้ปลายเหลือแบบนี้เนาะแล้วข้างล่างนะครับเราก็เอาแม่เหล็กมาประคองไว้นะบางคนบอกว่าใช้แม่เหล็กอย่างเดียวนะครับก็ได้นะแม่เหล็กสัก2อัน3อันก็ได้นะครับจริงๆผมจะบอกว่าเคยใช้ละบางทีมันเลื่อนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยปกติผมจะเอาสกรูเนี่ยเกี่ยวไว้หน่อย1อันนะครับทีนี้เราก็ถอยมานะเกี่ยวโป๊ะพอเราเกี่ยวไปเสร็จนะครับเอาเหล็กฉาบจับอีกนิดนึงเราก็อาจจะใช้แม่เหล็กจับนะครับหรือใช้ไม้รองก็ได้อันนี้ผมใช้แม่เหล็กจับ2อันแล้วนะมันไม่อยู่นะครับก็เอาไม้รองนะครับไว้กับอะไรสักอย่างนึงแล้วก็ตั้งระดับน้ำให้ดีนะครับพอระดับน้ำเราได้องศาเนี่ยเราก็ทำการเชื่อมแต้มได้เลยแนะนำเพื่อนๆอีกนิดนึงนะครับสิ่งสำคัญที่สุดนะครับสำหรับการเชื่อมนะนอกจากหน้ากากนะครับถุงมือนะครับนั่นก็คือตัวรัดขาแบบนี้เพราะเวลาเราเชื่อมนะครับในท่าโอเวอร์เฮดเนี่ยมันมีโอกาสที่ลวดเชื่อมจะกระเด็นลงมาใส่เท้าเราเยอะมากนะครับอย่างที่บอกทุกคนนะครับถ้างานไม่ได้หนักเกินกำลังของผู้หญิงเนี่ยผมก็จะปล่อยให้น้องสาวของผมเขาทำเองครับแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่2ของการเชื่อมเหล็กดูเหมือนน้องสาวผมจะเชื่อมคล่องขึ้นเยอะแล้วครับหลังจากจัดการวางคานทั้ง2ฝั่งเสร็จเรียบร้อยต่อไปก็ถึงเวลาวางตรงครับ
ต่อมานะครับเราก็จะเอาตัวตรงนะไปคาดบนคานแบบนี้เลยปกติแล้วตัวตรงของบ้านน็อกดาวน์เนี่ยมันเชื่อมได้2แบบนะครับแบบแรกก็คือการเชื่อมตรงเข้าไปเกาะกับตัวคานแบบนี้เลยนะซึ่งจริงๆวิธีนั้นเป็นวิธีเชื่อมที่ทำให้แข็งแรงแล้วก็ลดการกระเตือนของแผ่นได้ดีที่สุดนะแต่ว่าถ้าสำหรับมือใหม่นะครับการเชื่อมแบบนั้นโดยเฉพาะพื้นที่สูงแบบนี้อาจจะยากสักนิดนึงเพราะนั้นเราใช้วิธีนะครับการวางตรงลงไปบนคานแบบนี้เลยแบบนี้ก็เคยเป็นระบบเดียวกับที่บ้านเราใช้ซึ่งถามว่าถ้าเราไม่ได้ไปกระโดดวิ่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้กระพือขนาดนั้นสามารถใช้งานได้เพื่อนๆจะเห็นว่าระยะตรงเนี่ยปกตินะถ้าเราจะวางพื้นเสมอเสานะครับเราก็จะตัดแค่นี้เลยนะแต่เนี้ยผมวางเกินเผื่อมานะเพราะว่าตรงเนี้ยเราจะทำเป็นเหมือนเป็นเทอร์เรสเล็กๆหรืออาจจะเป็นหลังคาหรืออะไรสักอย่างนึงเดี๋ยวอนาคตค่อยตัดสินใจกันอีกทีนะครับเพราะนั้นผมยื่นตรงแบบนี้ทิ้งไว้ก่อนเลยข้อดีก็คือเหล็กอันนี้ความยาวมัน6เมตรใช่ไหมเพราะนั้นเราแค่ตัดครึ่งนะครับเราก็จะตัดเดียวแล้วก็มาวางแบบนี้ได้เลยตอนที่ผมทำพื้นบ้านน็อกดาวน์ของผมเนี่ยมีคนถามมาเยอะเลยนะครับว่าพื้นบ้านน็อกดาวน์แบบนี้เป็นโครงเหล็กพอวางแผ่นพื้นแล้วเวลาเดินสะเทือนไหมต้องบอกว่าในความเป็นจริงถ้าเดินแรงๆถ้ากระโดดมีสะเทือนแน่ๆครับแต่ถ้าใครไม่ชอบการสะเทือนเราสามารถลดการสะเทือนได้อย่างแรกก็คือขยับระยะตรงให้มันชิดขึ้นนะครับปกติอาจจะเว้นได้สูงสุดเนาะก็คือ60เซนแต่ถ้าใครนะครับอยากจะให้สะเทือนน้อยลงนะครับเราก็เพิ่มส่วนที่เป็นตรงเข้ามาอาจจะเหลือ50เซน40เซนหรือ30เซนอย่างตรงนี้นะครับระยะตรงก็อยู่ประมาณ40เซนครับซึ่งระยะนี้นะครับก็จะเท่ากับพื้นที่อยู่หน้าบ้านผมเลยผมจะเทสให้ดูนะครับเวลาที่เราเดินเวลาที่เรากระโดดนะครับเป็นยังไงนะอีกนะครับเห็นไหมเพื่อนๆอาจจะได้ยินเสียงกระแทกนะครับระหว่างตัวแผ่นพื้นนะครับความสะเทือนเนี่ยมันไม่ได้สะเทือนมากมายหรือว่าบ้านสั่นนะครับแต่ว่ามันมีเสียงกระแทกครับหลังจากที่เราเตรียมโครงพื้นของบ้านหลักเสร็จแล้วนะครับต่อมาเราจะมาทำเสาสำหรับบันไดแล้วก็เสาสำหรับระเบียงครับซึ่งตรงนี้จะเป็นเสาเตี้ยแค่เมตร50นะครับเหตุผลที่เสาฝั่งนี้เตี้ยเพราะผมใช้เหล็กที่เหลือจากการตัดเสาหลักออกมาครับปกติสมมติถ้าเราเชื่อมคนเดียวใช่ป่ะเราอาจจะเอาแม่เหล็กจับข้างนึงก็ได้เนาะแล้วเราก็จะวางอย่างนี้เนาะโบจะใช้วิธีเชื่อมวางแปะไปบนหัวเสาแบบนี้เลยใช่ไหมใช่แล้วทีนี้เราก็จะมีวิธีรัดเพราะว่าเวลาที่ระวางเงี้ยบางทีเชื่อมปุ๊บมันอาจจะแบบกิ้งเกิ้งตกมาไม่มีคนช่วยจับเดี๋ยวเราจะมาทำให้มันอยู่ได้ด้วยตัวมันเองโบจำตอนเด็กๆที่เราเล่นบ้านตุ๊กตากระดาษได้ปะจำได้นี่ไงเราก็จะผ่าบากเหล็กให้มันเป็นช่องแบบนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็จะจับขึ้นมาวางแล้วก็เสียบเข้าไปเลยข้อดีของมันคือเวลาที่เราบากลงไปแบบนี้หน้าสัมผัสในการเชื่อมมันจะเยอะขึ้นปกติหัวเสาใช่ไหมถ้าเราเชื่อมแบบนี้ก็ได้หน้าสัมผัสแหละแต่บางทีเราอยากจะวางคานไว้บนตัวหัวเสาอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นเวลาเราวางคานไว้แบบนี้จุดเชื่อมข้างๆเนี่ยมันจะเหลือนิดเดียวเองแล้วบางทีเราเชื่อมจากข้างล่างอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแบบเชื่อมยากเนาะหน้าสัมผัสในการเชื่อมมันก็เยอะขึ้นเราก็สามารถเชื่อมปิดระบายตรงนี้ไปได้เลยหลังจากตั้งเสาครบแล้วเราก็เชื่อมคานสำหรับระเบียงได้เลยครับตรงของฝั่งระเบียงเชื่อมไว้ครึ่งเดียวนะครับเพราะที่เหลือจะทำเป็นตะข่ายไว้นอนเล่นวันนี้ตัวโครงบ้านและโครงพื้นของบ้านน็อกดาวน์เสร็จแล้วครับเราไปดูค่าใช้จ่ายของสัปดาห์นี้กันดีกว่าค่าใช้จ่ายของเหล็กอาจจะแตกต่างกันไปขึ้นกับช่วงเวลาและพื้นที่นะครับเหล็กกล่องกาวาไนท์ขนาด 4x4 นิ้วราคาเส้นละ 1,290 บาทผมใช้ทั้งหมด4เส้นรวมเป็น 5,160 บาทเหล็กกล่องสำหรับทำคานเป็นขนาด4นิ้วคูณ2นิ้วราคาเส้นละ650บาทใช้ทั้งหมด2เส้นรวมเป็นเงิน 1,300 บาทครับตรงทั้งหมดใช้เหล็กกล่องขนาด3นิ้วคูณ1นิ้วครึ่งราคาเส้นละ570บาทใช้ไปทั้งหมด5เส้นรวมเป็นเงิน 2,850 บาทครับและจบงานโครงเหล็กทั้งหมดวันนี้ใช้ลวดเชื่อมไป1ม้วนพอดีครับลวดเชื่อมราคาม้วนละ99บาทรวมค่าวัสดุวันนี้และวัสดุสิ้นเปลืองทั้งหมดเป็นเงิน 9,409 บาทครับต้องบอกว่าวิดีโอเซตเนี้ยผมอยากจะทำเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อนๆที่ติดตามช่องผมอยู่นะครับเพราะหลายๆคนเนี่ยอยากทำบ้านน็อกดาวน์เหมือนกันแต่จากที่อ่านคอมเมนต์เนี่ยบางคนบอกว่าไม่เคยทำงานช่างมาก่อนเลยบางคนบอกว่าไม่เคยเชื่อมไม่เป็นบางคนบอกว่าทำงานปูนก็ไม่ได้บางคนอยากทำมากแต่รู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆน่าจะทำไม่ไหวหลายคนเนี่ยคิดว่าผมเป็นช่างซึ่งจริงๆผมไม่ใช่ช่างนะหรือบางคนอาจจะมองว่าโอ้ผมทำงานมาตั้งเยอะแยะจริงๆงาน DIY ผมเพิ่งเริ่มต้นทำจริงจังไม่นานนะครับช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาก็เหมือนทุกคนครับที่เริ่มจากงานชิ้นเล็กๆแล้วค่อยๆขยับให้งานชิ้นใหญ่ขึ้นและคลิปวิดีโอนี้ก็ทำให้เห็นนะครับว่าผู้หญิงที่ไม่เป็นงานช่างเลยถ้าเริ่มลงมือทำก็ทำได้เหมือนกันครับและขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 700,000 ซับสไครบ์อย่าลืมติดตามใน TikTok LINE Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับแล้วก็ฝากไปติดตามช่องน้องสาวผมที่ 2B Version เด็กบ้านดินด้วยครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย